เมนูบ้านๆแบบนี้กินเป็นกันไหมเพื่อนๆน้องสวัสดีครับทุกคนตัวจะแตกแดกไม่หยุดกันในแม็กทางช่องสตาร์วงแฟมิลี่นะครับเรากลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับพี่ๆเพื่อนๆวันนี้ก็จะมาเป็นคลิปสั้นๆเนาะเพื่อนๆนะฮะเมนูมื้อค่ำนะครับวันนี้เนาะเอาแบบเรียวๆเลยนะครับเนาะเทคเดียวจบนะพี่ๆเพื่อนๆนะครับมีน้ำพริกตาแดงนะครับแล้วก็ผักลวกนะครับเนาะผักลวกก็มีผักหลายชนิดเลยนะครับเนาะมีมะระหวานหรือว่าฟักแมวด้วยนะครับเนาะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอะลิ้นฟ้านะครับแล้วก็มีภาษาเหนือเขาเรียกผักจุ่มป่าเนาะแต่ว่าภาษากลางไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรนะครับแล้วก็มีแกงแค่ไก่บ้านนะครับแต่ว่าเน้นไปทางผักเนาะไก่ก็ไม่ค่อยมีสักเท่าไหร่นะครับเนาะพี่ๆเพื่อนๆนะเนาะเบื่อไก่แล้วนะครับกินไก่บ่อยเกินนะครับเน้นผักเน้นอะไรบ้างเนาะพี่ๆเพื่อนๆตรงนี้ก็เป็นโครงไก่ทอดนะครับพี่ๆเพื่อนๆนะฮะโอเคนะครับถ้าชอบคลิปแนวนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับมากินข้าวด้วยกันนะครับพี่ๆเพื่อนๆนะเมนูมื้อค่ำนะครับเนาะเมนูบ้านๆนะครับน้ำพริกกระแดงแกงแขกไก่บ้านผักต้มแล้วก็โครงไก่ทอดนะครับเนาะมาเด้อกินข้าวด้วยกันครับไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ